ดีครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้กำลังมารอคอยชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมต้องอดทนหน่อยนะยังไงเราก็ชนะแน่แต่ที่มันยังไม่ไปสักทีเนี่ยเพราะมันเป็นคนหน้าด้านด้วยกันทั้งนั้นนางปูบอกว่าจะอยู่รักษากติกาประชาธิปไตยแล้วตั้งแต่มันอยู่มา2ปีเนี่ยมันเคยเป็นประชาธิปไตยตรงไหนมันเคยรักษากติกาอะไรศาลตัดสินอะไรปปช.ตัดสินอะไรกูไม่ฟังทั้งนั้นกูจะอยู่ภายในอำนาจต่อไปเพราะกูทำชั่วไว้เยอะกูกลัวถูกเช็คบินกูไม่ไปเวลามีเรื่องอะไรที่ตัวเองไม่อยากจะรับผิดชอบก็เล่นบทเดียวหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้เสื้อแดงคิดจะแยกประเทศมีทั้งคำพูดมีทั้งป้ายมีทั้งการประชุมรวมตัวกันสารพัดอีนี่ก็ยังโง่อย่างเดียวหนูไม่รู้หนูไม่หนับเหนินพอทางกองทัพเขาบอกมีจริงก็บอกว่าก็ต้องตรวจสอบแต่ก็ต้องตรวจสอบทั้งสองด้านนะอย่าเลือกปฏิบัติจะมาตรวจสอบอะไรตรงนี้ตรงนี้เขารักชาติเขาไม่เคยคิดจะแบ่งประเทศคนอะไรทหารเขาติดบังเกอร์ดูแลป้องกันภัยพวกเรา176จุดมันดันบอกว่าเห็นบังเกอร์แล้วทำลายภาพลักษณ์ประเทศขอให้เอาออกเถอะเอาอินนี่มึงอยากให้กูเป็นอันตรายเหรอแหมทำเป็นมาพูดดีห่วงใยภาพลักษณ์ของประเทศแต่ไม่ห่วงชีวิตของพวกกูเลยใช่ไหมอีดอกไม้พวกใครล่ะเอาปืนมายิงเอาระเบิดมาถล่มถ้าไม่มีปืนไม่มีระเบิดก็ไม่จำเป็นต้องมีบังเกอร์ทหารเขาไม่ต้องเหนื่อยออกมาแต่จะบอกให้เลยว่าที่เขาออกมาก็ขี้ข้ามึงทั้งนั้นแหละเป็นต้นเหตุนี่มันจะทำตัวเหมือนพระยาจักรีในอดีตเราเคยแพ้พม่าเพราะพญาจักรีเปิดประตูเมืองให้พม่านี่มันจะให้เราตายด้วยการใช้วาจาขอให้ทหารเปิดบังเกอร์จะได้มายิงเราง่ายๆใช่ไหมนางดอกไม้นี่ก็อีกคนหนึ่งไอ้ไวรัสขี้ข้าทักษิณอีกคนหนึ่งหมดวาระการเป็นวุฒิสภาแล้วก็บอกว่ายังจะต้องรักษาการจะเป็นประธานวุฒิต่อไปจนกว่าจะมีคนใหม่เข้ามามันหน้าด้านเท่ากันจริงๆเขาให้แค่รักษาการจนกว่าจะมีสวใหม่เข้ามาก็แปลว่าไม่มีสภาพเป็นสวแล้วเป็นแค่รักษาการคนจะเป็นประธานวุฒิสภาได้จะต้องมีสถานะเป็นวุฒิสมาชิกแต่ตอนนี้มันเป็นแค่รักษาการวุฒิสมาชิกแล้วมันจะเป็นประธานสภาได้ยังไงไอ้หน้าด้านขี้ข้าเจ้านายนิสัยเดียวกันในขณะเดียวกันพ่อค้าวานิชธุรกิจท่องเที่ยวขอร้องเลิกเถอะพรก.ฉุกเฉินมันไม่มีอะไรฉุกเฉินเลยถ้าเกิดว่านางบอกไม้ไม่ให้ลูกน้องมันเนี่ยเอาปืนมายิงเอาระเบิดมาถล่มเดี๋ยวก็ที่ศาลเดี๋ยวก็ที่บ้านคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ที่ชุมนุม
ถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรฉุกเฉินเลิกเธออินนางดอกไม้เอ้ยบอกให้เลิกไม่ยอมเลิกไม่รู้ว่าคิดจะแกล้งพวกเราหรือว่าโง่ก็ไม่รู้ฝรั่งเนี่ยถ้ามีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเขาจะไม่กล้ามาเที่ยวเพราะบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัยจะไม่ขายประกันให้นักท่องเที่ยวที่ไปในประเทศที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินรู้บ้างไหมนางดอกไม้นางง้อหรือที่มีไว้เนี่ยเพื่อให้ไอ้เป็ดง่อยไอ้ปึ้งหัวล้านและไอ้ฤทธิ์สีดวงคอยรังแกกันแกล้งพวกเราเดี๋ยวหมายเรียกเดี๋ยวหมายจับเดี๋ยวหมายเรียกหมายจับไม่เหนื่อยบ้างไงวะกลัวพวกเราจะทำงานกู้ชาติอย่างสะดวกกลัวพวกเราจะไปไหนมาไหนอย่างสบายก็คาพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้อย่างนั้นแหละเวลาที่ออกหมายเรียกหมายจับจะได้บอกว่าเป็นหมายฉอเพราะหมายฉอเนี่ยอำนาจมันล้นฟ้าอำนาจอยู่ในมือคนดีไม่น่ากลัวเพราะจะสามารถใช้อำนาจนั้นจัดระเบียบสังคมแต่ถ้าเมื่อไหร่อำนาจอยู่ในมือคนชั่วเมื่อนั้นประชาชนจะเดือดร้อนเพราะมันจะใช้อำนาจกลั่นแกล้งรังแกและจองเวรแต่พี่น้องไม่ต้องกลัวมันอยากทำอะไรทำไปในที่สุดเราก็ยังได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลแพ่งศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาศาลปกครองยังเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะฉะนั้นพวกมันก็เงิบไปหลายหนในเวลานี้เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายกำลังไล่ล่าทรชนคนชั่วทั้งหลายแต่มันก็ดิ้นขนาดหนักเลือกตั้งวันที่2กุมภาบัดนี้เลยเวลา30วันที่จะต้องมีการเปิดประชุมสภาโดยจะต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 95% บัดนี้ไม่มีสมาชิกจำนวนดังกล่าวก็น่าจะพ้นจากการรักษาการแต่นางหน้าด้านและขี้ข้าไม่ยอมไปแต่เชื่อเถอะเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครยอมเฉยจะต้องมีคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความและถ้ายื่นตีความหากศาลเห็นว่าตามเนื้อหารัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ต่อไปได้นางดอกไม้และขี้ข้าก็หมดการเป็นรักษาการทันทีถ้าคราวนี้ยังไม่ได้มันก็มีอีกมาตราหนึ่งเมื่อกี้มาตรา127ถ้าคราวนี้ยังไม่ได้มีมาตรา172หลังจากเปิดสภา30วันจะต้องมีนายกรัฐมนตรีก็ในเมื่อเปิดสภาไม่ได้มันจะมีนายกได้ยังไงไม่พ้น4มีนานี้ก็ต้องไปพ้น2เมษาอย่างแน่นอนก็รู้กันอยู่
ว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้จะยื้อทำลายโอกาสประเทศไทยไปทำไมนี่ละมั้งคงจะเป็นวิญญาณของคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่มันเป็นหัวใจสปป.ล้านนาจึงไม่เคยคิดเป็นห่วงเป็นใยว่าอะไรจะเกิดกับประเทศไทยกูก็จะอยู่ทวงมันอย่างนี้แหละหน้าด้านเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละศาลตัดสินไม่ฟังปปช.ตัดสินไม่ฟังตัดสินไม่ดีเอาอันธพาลเสื้อแดงมาจัดการข่มขู่ปปช.ข่มขู่ศาลปืนบ้างระเบิดบ้างใช้มันไปตามนิสัยของคนชั่วช้าสาละเลวไร้คุณธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องอดทนกับคนหน้าด้านเหล่านี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีกระบวนการยุติธรรมที่พวกเราสามารถจะพึ่งพาได้เราเขย่าต้นมะม่วงมานานแล้วเราได้เห็นอาการจะหลุดขั้วของมะม่วงไม่ว่าจะเป็นการต้องลาออกต้องยุบสภาแต่ไม่ยอมลาออกจากการเป็นสัมภเวสีจากการที่ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆจากการที่ไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่เพราะเป็นเพียงแค่รักษาการทั้งหมดเหล่านี้คืออาการสั่นคลอนใกล้หลุดขั้วของระบอบทรราชทักษิณที่มีนางยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้าอยู่เวลานี้ทศกัณฐ์ตายด้วยศรพระรามฉันใดระบอบทักษิณก็จะหมดสิ้นด้วยศรแห่งกระบวนการยุติธรรมฉันนั้นยิ่งออกมาวันใดหลุดขั้ววันนั้นทันทีจริงๆแล้วรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแห่งการทำลายอย่างแท้จริงทำลายประชาธิปไตยทำลายระบบตรวจสอบทำลายคุณธรรมทำลายคนดีๆด้วยการเอาเงินล่อให้กลายเป็นคนเลวเป็นคนชั่วทำลายความรักความสามัคคีที่มีอยู่ในคนไทยทำลายจนถึงระดับที่คิดจะแยกประเทศนี่คือความชั่วร้ายของรัฐบาลนี้อยู่ต่อไปไม่ได้ต้องกำจัดให้สิ้นซากสามอย่างที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้ประการที่หนึ่งเขาตั้งใจที่จะเอาการเลือกตั้งฟอกความผิดยืนยันความเป็นรัฐบาลที่ประชาชนให้การยอมรับเพื่อจะอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้างว่าการเลือกตั้งเท่ากับประชาธิปไตยทั้งที่การเลือกตั้งเป็นเพียงเส้นทางสู่ประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ความตั้งใจดังกล่าวนั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถเลือกตั้งได้สำเร็จมีหลายเขตไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้คนไปเลือกตั้งไม่ถึง 50% ที่ไปเลือกตั้งก็ปรากฏว่าโหวตโนหรือไม่ต้องการเลือกใครเป็นจำนวนมากถึง5ล้านกว่าเสียงและยังมีบัตรเสียที่เขียนด่าอีโง่อีตอแหลสารพัด
มีบัตรดีเพียงแค่14ล้านเสียงเท่านั้นจากคนมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง48ล้านคนนี่คือความล้มเหลวที่ชัดเจนมากๆวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งซ่อมในบางพื้นที่เชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องบางคนยังไม่รู้ได้ซ้ำไปว่ามีใช่ไหมคะมีไปแล้วมีคนมาลงคะแนนเสียง 10% เท่านั้นเองแสดงว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะรู้ว่าบริบทมันเอื้อให้ระบอบทักษิณสามารถโกงแล้วเข้ามาอยู่ในอำนาจซึ่งเราไม่ต้องการเช่นนั้นเราต้องการกำจัดอำนาจของระบอบทักษิณและเรากำจัดสำเร็จเราจึงได้หยุดชัตดาวน์แบงคอกมาอยู่กันที่นี่เราสำเร็จขนาดนี้แต่นางโง่ก็ทำเป็นไม่รู้สึกและยังหน้าด้านอยู่ต่อไปประการที่สองรัฐบาลนี้เป็น fail government เป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวนโยบายต่างๆที่ใช้นั้นส่งผลลบมากมายค่าแรง300บาทเป็นเหตุทำให้โรงงานหลายโรงงานอยู่ไม่ได้แล้วก็ปิดไปธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เรียกว่า SME เจ๊งกันเป็นแถวนี่คือความล้มเหลวประการที่หนึ่งจากการขึ้นมา300บาทประการที่สองขึ้นเงินเดือนปริญญาตรีเป็น15,000ผลปรากฏว่าหลายบริษัทไม่รับพนักงานใหม่เลยจึงทำให้เด็กที่จบใหม่ตกงานเป็นจำนวนมากมายประการที่สามรถคันแรกทิ้งใบจองกันเป็นเถือกเป็นแถวที่ซื้อมาแล้วผ่อนต่อไม่ไหวต้องเอาไปคืนแล้วถูกปรับนี่เป็นสิ่งที่ทำลายความมั่นคงของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนเรื่องจำนำข้าวคุณหมอวรงค์พูดไปเยอะแล้วถ้าจะย้ำก็ย้ำว่าเสียเงินไปมากขาดทุนเยอะกองทุกขั้นตอนพันข้าวเสียหายชาวนาอ่อนแอส่งออกข้าวไทยเสียแชมป์ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เรามีประเทศไทยมาNotอกจากความล้มเหลวทางด้านนโยบายแล้วความล้มเหลวทางด้านบริหารก็ชัดเจนหนึ่งมีนายกโง่มีนายกไม่เป็นประชาธิปไตยมีนายกตอแหลมีนายกหน้าด้านมีรัฐมนตรีโง่มีสมุนของรัฐบาลที่ชั่วร้ายเป็นอันธพาลเป็นกบฏแผ่นดินคิดจะแบ่งแยกประเทศแกนนำเสื้อแดงตอแหลทั้งนั้นประการที่สามณเวลานี้ความเป็นหมาจนตรอกของรัฐบาลนี้เมาหมัดขนาดนักจึงได้กระทำการชั่วร้ายกับประชาชนไม่ใช่เพียงกับประชาชนเท่านั้นกับศาลกับองค์กรอิสระเกิดเหตุแต่ไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวปืนตายกันไป20กว่าชีวิตบาดเจ็บกันเป็นตั้ง6700ถ
ั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนแต่เราก็เห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ศาลจะตัดสินก็ไปทำร้ายศาลยิงศาลปปช.จะตัดสินก็ไปทำร้ายปปช.พวกเราชุมนุมก็มาทำร้ายพวกเรามันไม่จำเป็นต้องใช้ตรรกะวุ่นวายยุ่งยากอะไรในการจะสรุปได้ว่าเป็นขี้ข้านางดอกไม้นั่นแหละออกมาทำการชั่วร้ายเป็นคนไม่เคารพกฎหมายแต่ใช้กฎหมายเล่นงานพวกเราเป็นคนไม่เคารพศาลแต่จัดการพวกเราด้วยการฟ้องศาลเมื่อวานนี้ถ้าใครดูข่าวก็จะเห็นฤทธิ์สีดวงโดนหมายจับจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนกลัวว่าสื่อมวลชนจะถ่ายรูปนี่แหละให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพวกเราแต่ละคนโดนหมายเรียกหมายจับก็คนละหมายสองหมายแต่ฤทธิ์สีดวงโดนฟ้องกลับเป็นร้อยร้อยคดีติดคุกหัวโตใช้อำนาจพุ่มเฟือยเกินขอบเขตของอำนาจที่มียินดีเป็นขี้ข้าจนเราต้องสันนิษฐานว่าเป็นคนมีชนักปักหลังเป็นสิ่งที่อาจจะโดนจัดการได้ถ้าไม่เป็นพวกของเขาจึงยินดีเป็นขี้ข้ารับใช้ให้ตัวเองและคนในครอบครัวพ้นจากความผิดที่ได้ก่อเอาไว้นี่คือสันดานขี้ข้าชั่วร้ายบัดนี้สอนพระรามซึ่งหมายถึงกระบวนการยุติธรรมของเรานั้นได้ขึ้นอยู่กับคันธนูแล้วกำลังรอที่จะโกร่งศรปล่อยลูกศรออกไปวันใดตัดขั้วมะม่วงหล่นมาให้เราได้ชัยชมความสำเร็จและชัยชนะอย่างแน่นอนมีคนถามว่าเราเหนื่อยไหมทำกันขนาดนี้ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยจะหาว่าโกหกเราก็บอกเหนื่อยแต่ไม่เคยท้อและไม่เคยคิดจะยอมแพ้ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนใจเราสู้เพราะฉะนั้นเป็ดง่อยปึ้งหัวล้านฤทธิ์สีดวงไม่ต้องสะเอะหน้ามานับจำนวนว่าแต่ละช่วงวันเวลาเรามีคนเท่าไหร่พระเราเข้าๆออกๆไปๆมาๆนั่นเป็นสิ่งที่สลับกันได้แต่หัวใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมานั่งฟังวิทยากรและแกนนำสลับกันไปกับการพักผ่อนการทำธุระป่าปังแต่เราก็มากันเป็นจำนวนไม่น้อยอย่างน้อยก็ไม่ใช่เหยี่ยวแมวเหมือนไอ้พวกสีแดงก็แล้วกันเรามากกว่านั้นแต่วันใดถ้าลุงกำนันประกาศว่าเราจะต้องยกระดับในการต่อสู้กับนางดอกไม้และขี้ข้าเรามั่นใจว่าเมื่อฟ้ามัวดินเป็น10ล้านอย่างเช่นเคยแน่นอนอย่าได้หมิ่นน้ำใจของมวลมหาประชาชนคนดี
ที่มีหัวใจรักชาติและต้องการหลุดพ้นจากทรราชชั่วร้ายไม่ยอมให้ครองแผ่นดินหัวใจรักชาติของเรายังคงมั่นคงเข้มแข็งและไม่หวาดกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นเรามีความตั้งใจที่มุ่งมั่นว่าอย่างไรเสียตั้งแต่4เดือนที่ผ่านมาเราจะไม่ยอมให้เสียของออกมาแล้วต้องสามารถกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยขอบคุณครับจะไปโดยไม่พูดกับนางดอกไม้สัก 2-3 คำก็จะไม่ดียิ่งลักษณ์อย่าไปหน้าด้านไปได้ละอย่าไปง่าวสักตะใดนะสมองมีน้อยกับกึดพอพังเป็นคนไทยต้องให้โอกาสประเทศไทยสู่ไปวันใดประเทศไทยเจริญก้าวหน้าพัฒนาได้ต่อไปประเดี๋ยวนี้เป็นคนเมืองแต่ก็เป็นคนเมืองที่อยากจะอยู่ประเทศไทยปัจจัยคนเมืองในสอปอปอล้านนาเนอร์อีจาดเงาขอบคุณมากค่ะดร.เสรีวงศ์มนทาค่ะ